ใส่ไม่ได้แล้วกานาโชครับกานาโชท้าดวลกับจิโบโตซีวามีเบโตซีวาดึงจังหวะแล้วกานาโชพลิกไปแล้วเสียบลูกนี้กานาโชพลิกไปแล้วเสียบลูกนี้โอ้โหแม่นมากครับกานาโชกระชากหนีหนีแล้วแตะมาให้แล้วยกไปให้ฮอนลูโมงลูกนี้โดนหลุดกรอบไปครับโอ้ยอย่างจิโบโตซีวาไต่บอลทะลุช่องให้โรนัลโดทำผู้ผายมือแล้วก็สตันนิ่งลูกนี้ก็โอ้โหตะไคร่ขาทุกคนโอ้โหสเต็มโคครับคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับคนคลิปนี้พาทุกคนมาทดสอบลูกรักคนใหม่ครับฮาคารคันฮานุกูร่างนี้สามารถอัพตันได้101นะแต่ผมไม่ชอบครับผมชอบแนวทางนี้แนวทางของผมเองเอาเกมรับออกทั้งหมดและใส่ชูตติ้ง6พาสซิ่ง9ดิปปิ้ง9เด็กเทอร์ตี้8โลเวอร์บริสเตน10ครับเราจะได้ตันอยู่ที่100นะ100ครับย้ำอีกทีแต่ถ้าใครจะอัพให้ตัน101ก็ชูตติ้ง4พาสซิ่ง11ดิปปิ้ง8เด็กเทอร์ตี้4โลเวอร์บริสเตน9และดิฟฟินิ่ง8ครับจะได้ตันอยู่ที่101นะไปดูค่าพลังด้านในที่อัพตามแนวทางของผมครับเกมลุก70 3พี่น้องคองบอลครับ92 85 90และส่งสั้นส่งยาว97 95 finishing ทุกคนเป็นสีฟ้าครับ90นะ heading ไม่ต้องพึ่งพาครับไปดู set piece ครับ set piece สามารถทะลุไปได้ถึง100นะ100 101ครับแต่ตรงนี้เซตไว้ที่95ลูกปั่นโค้งที่97ครับทุกคนเกมรับเอาออกหมดเลยนะเกมรับผมไม่ใส่เลยครับมีขึ้นมาแค่สีส้มๆก็คือ aggression นะครับความดุดันแค่นี้ทุกคนไปดูสปีดและด้านล่างดูคิกกิ้งพาวเวอร์สปีด77สปีดต้น82คิกกิ้งพาวเวอร์ครับตันอยู่ที่100ยิงตะข่ายขาดทุกคนซัดเต็มข้อครับล่อเต็มแข้งกดหลอดม่วงเข้าไปครับสตันนิ่งบาลานซ์82และสตาบิน่า92ตัวนี้ผมใส่ไฟติ้งสปิริตและจับไปยืน AMF ครับผมจะไม่จับยืน CMF นะ AMF CMF ได้อยู่ที่100เหมือนกันไปดูสกิลที่ผมติดตั้งเพิ่มให้ครับซูเปอร์ซับไฟติ้งสปิริตดับเบิลทัชมักเซเทิร์นและวันทัชพาสใจบอลจังหวะเดียวครับทุกคนโอเคประมาณนี้และสกิลส่วนตัวก็ประมาณนี้ครับไปครับไปทดสอบลูกรักคนใหม่กันว่าการใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วผมทดสอบไปแล้วประมาณ 5-6 แมตช์นะ 5-6 ตาครับก็เล่นกับคนด้วยเล่นกับบอทด้วยแล้วมาลุ้นกันด้วยว่าโทรศัพท์ของผมอะเวลาเล่นออนไลน์แล้วอัดคลิปหน้าจอไปด้วยมันจะไหวไหมครับมันจะไหวไหมย้ำอีกทีโทรศัพท์รุ่นเก่าครับจริงๆก็ไม่เก่าเท่าไหร่หรอกกลางๆเลยครับแต่ว่าใช้งานมาประมาณสัก2ปีเกิน2ปีแล้วเนาะก็เลยนั่นแหละครับก็ใช้งานมานานมันก็อึดหน่อยเพราะว่ามันเป็น Android เนาะโรนัลโดฟิตครับแต่ว่าซอนไม่ฟิตนะเดี๋ยวเอานี่เอ็มบัปเป้ลงไปครับสำหรับแผนที่ใช้วันนี้เป็นแผนยอดนิยมครับ4-2-1-3ทุกคนคงเคยใช้แล้วทุกคนคันฮานุกูอ่ะถึงแม้ว่าฟอร์มส่วนตัวของเขาจะอยู่ในระดับต่ำนะแต่ว่าตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่เคยหัวแดงเลยนะทุกคนยังไม่เคยหัวแดงครับนั่นอาจจะเป็นเพราะฟอร์มส่วนตัวในชีวิตจริงของเขาอ่ะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้อ่ะคานูกูฟอร์มอะไรทุกคน ผมไม่ได้ดูด้วยสิเมื่อกี้ไม่ได้ดูครับมาเจอคู่แข่ง4-1-2-3ทุกคนแล้วตอนนี้เรามาทดสอบกันว่าโทรศัพท์จะไหวไหมจะไหวไหม มาครับโอ้โหมีกระตุกนิดหน่อยนะทุกคนไปครับวันนี้เกมนี้ก็จะไม่เน้นฮานุกูอย่างเดียวนะจะดูฟอร์มแบบเล่นแบบธรรมชาติไปเลยนะครับจะไม่เน้นจะไม่ปั้นฮานุกูนะมีจังหวะก็ส่งไม่มีจังหวะก็จ่ายนะครับประมาณนี้โอเคบอลมาที่เดยองครับแล้วยังไงโอ้โหเอ็มบัปเป้ไปครับโอ้ยฮานุล่างกานาโชดึงเข้าในแล้วยังไงครับล็อกให้เลเอายังไงครับจะสตันนิ่งโอ้ติดบล็อกครับลูกนี้โอเคยังได้อยู่เลเอาล่างนี้เป็นโฮเพเยอร์นะการ์ดเขียวครับมาเมื่อก่อนแล้วเปิดไม่ได้อะทุกคนใครเคยใช้บ้างการ์ดเขียวผมไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าเปิดไม่ได้นะจริงๆก็อยากได้เหมือนกันล่างล่าสุดก็เปิดไม่ได้นะบิ๊กไทม์ไม่ได้ลงทุนด้วยเนาะเพราะว่าต้องการตัวรับมากกว่าตัวรุกเนาะช่วงนี้ไปครับดึงเอ็มบัปเป้ออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวปีเตอร์เชคโชกออกมายังครับยังแล้วดึงเข้าไปแซะได้ครับ
ไปแล้วเมสซี่จ่ายให้เอ็มบัปเป้ดึงจังหวะนี้หนึ่งติดครับยี่คาเซมิโร่ฝากไปที่จูดเบลลิงแฮมครับไปที่เลเอาแล้วก็เปิ้ลให้โอ้โหเกมเร็วมากครับฮาเรสถึงไม่ถึงครับเจออันเดรออกไปก่อนครับสายเอ็มบัปเป้ได้ไหมเอ็มบัปเป้หมุนแล้วก็พลิกจะจ่ายไม่ได้ครับติดครับคานาวาโร่แล้วมาที่โอ้โหเบลลิงแฮมฝากโอ้โหจะส่งให้ฮาเลนยิงก็ไม่ได้ครับลูกนี้โรนัลโดออกขวาครับเมสซี่จ่ายให้คาฮานูกูได้ไหมจับไม่ถึงครับจับบอลไม่อยู่คืนหลังไปโอ้นานาขวามาครับโดดมองดิครับทำไงอ่ะแล้วยังไงครับยังมองกันอยู่ฮาเลนออกซ้ายครับจูบเบลลิงแฮมให้กานาโชดึงจังหวะนี้แล้วจะกระชากแล้วเจอโอ้โหแล้วหลุดมาที่โอ้ไม่ทันแล้วครับตรงนี้เดริกทุ่มมาเดริกอีกทีคาฟูครับไปที่โอ้โหเกมเร็วมากคุณแล้วยังไงฮาเลนจะส่องไกลลูกนี้ปีเตอร์เชครับซุปเปอร์เซฟไว้ได้แล้วยังไงโอ้โหเสียบที่ครับโอ้เดี๋ยวยองครับได้มาฝากมาที่เอ็มบัปเป้ดึงจังหวะนิดนึงหมุนครับพลิกแล้วก็ไปแล้วกระชากแล้วให้โรนัลโดถึงไหมไม่ถึงครับโรนัลโดไม่ได้จะสวนกลับไม่ได้ครับฮานูกูเบิ้ลจังหวะเดียวฮานูกูนี่ผมใส่วันทัสพัดไปแล้วเนาะจ่ายบอลจังหวะเดียวได้เลยครับก็แตะพลิกจ่ายได้เลยครับเซจิโยครับผมจับไปยืนแบ็กซ้ายนะไม่มีแบ็กซ้ายธรรมชาติครับยังไม่มีฮะแต่ก็ใช้เซจิโยก็ได้อยู่นะใช้จนชินแล้วครับดูเลยครับออกขวาให้ปาร์กีซองทันไหมไม่ทันครับโอ้ดูแล้วทีมเขาอ่ะตั้งใจจะเซตแมนยูฟูลทีมนะแต่ก็ยังไม่ฟูลทีมน่าจะเป็นสายฟรีแล้วครับน่าจะเป็นสายฟรีนะเดี๋ยวยองฝากไปที่คาฮานุกูนี่ฮะทุกคนโดนปะทะแล้วล้มนะกีเบโตซิบะตัดบอลได้ที่ยุดดูเลยครับดึงกลับมาออกทางซ้ายไปครับแล้วกานาโชรออยู่กานาโชยังไงครับกานาโชยังไงโดนแซะคาฟูแซะได้ครับเสียจังหวะไปแล้วคาฟูแซะอีกทีบอลจะไปเข้าทางครับแล้วไปที่เมสซี่ฝากมาที่โรนัลโดครับไปแล้วเดยองทางขวามีเอ็มบัปเป้ยังไงครับยังไงดึงจังหวะนี้นึงรอนิดนึงแล้วพลิกแล้วจะส่องลูกนี้อีกด้วยขวาไม่ได้ครับโอ้โหหลุดกรอบไปครับโอ้โหโอนาน่าโวยแล้วลูกเปิดของโอนาน่าครับโรนัลโดดึงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วโอนาน่าเปิดบอลขึ้นมาแย่งมงบอลอยู่ที่คานูกูครับให้เมสซี่ฝากไปที่เมสซี่ได้จังหวะแล้วจะดับเบิลทัชโอ้โหไม่ได้ครับติดเมสซี่แซะอีกทีติดลูกบอลคุกคิกโอ้หมดเวลาโอ้ไม่ได้เลยทุกคนหาจังหวะยิงแทบไม่ได้นะครับได้ยิงครั้งเดียวดูเมื่อกี้เราปรับเกมรุกไปแล้วเนาะมีภาพกระตุกนิดหน่อยนะทุกคนทนดูหน่อยนะครับเดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังผมจะมีโอกาสได้ส่องไหมแล้วก็อยากจะลองเอาคาฮานูกูส่งไกลกดสตันนิ่งสักลูกสองลูกเนาะดูว่าจะมีโอกาสไหมแล้วก็ถ้าเข้ากรอบนี้จะเป็นประตูไหมนะไปดูเกมครึ่งหลังกันต่อครับบอลอยู่ที่กานาโชเจอครับคาฟูแซะไปได้ครับเมสซี่ดึงเข้าในนิดนึงพลิกแล้วจะจ่ายให้คาฟูครับเติมไปแล้วอ่ะใส่ไม่ได้แล้วกานาโชท้าดวลกับกิวเบโตซิวากิวเบโตซิวาดึงจังหวะแล้วกานาโชพลิกไปแล้วเสียบลูกนี้โอ้โหแม่นมากครับคาฮานูกูครับฝากไปที่เดยองออกไปที่โรนัลโดคืนมาให้คาฮานูกูอีกทีแล้วโดนปะทะครับลูกนี้คาฮานูกูนี่ลูกปะทะนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับต้องอาศัยเหลี่ยมบอลนะครับกานาโชกระชากหนีแล้วแตะมาให้แล้วยกไปให้ฮอยลูนโมงลูกนี้รอหลุดกอไปครับโอ้ยยังครับฮอยลูนนี่ขึ้นสูงกว่ากองหลังผมแล้วนะกองหลังของผมเซนเตอร์แบ็กคู่นี้ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กแต่ก็ค่าพลังการหม่งก็สูงอยู่นะบอลจากเปเตเช่ครับออกที่อันเดออกซ้ายแล้วก็ติดครับโอ้เนี่ยฮะการบิ้วเกมจากเลนหลังนี่ก็บางครั้งก็โดนบีบสูงนะขึ้นไม่ได้ครับบิ้วเกมจากเลนหลังไม่ได้เลยครับต้องโยนแล้วครับลูกนี้โรนัลโดขึ้นมงบอลมาเข้าทางกิวเบโตชิวาจ่ายบอลทะลุช่องให้โรนัลโดทางลูกผายมือแล้วก็สตันนิ่งลูกนี้ก็โอ้โหตะไคร่ขาทุกคนโอ้สักเต็มข้อครับมันแข็งมากเลยโอ้โหข้าวโอ้โหฮาคันคันฮานูกูครับมาแล้วครับโอ้ยิงลูกนี้สุดสวยครับสตันนิ่งโอนาน่าถึงกับคอแห้งผากครับขอดื่มน้ำหน่อยนะโอ้คู่แข่งไม่ให้ดูไฮไลท์ด้วยครับ
โอ้มาแล้วครับนำแล้ว 1-0 ครับจากฮาคานคันฮานุกุไปกันต่อครับโอ้ลูกนี้จะเปิดมานี่ก็คือจะเล่นลูกเขี่ยนี่ก็ต้องระวังนะครับกานาโชบอลอยู่ที่กานาโชครับดึงจังหวะนิดนึงคาฟูเสียจังหวะไปแล้วครับลูกนี้ก็โดนแซะจากกิบโตซิวะกิบโตซิวะปั๊มบอลอีกทีบอลยังเข้าโอ้โหเข้าทางเราครับแล้วก็คาฮานุกุครับฝากไปที่เมสซี่ให้คาฟูคืนเมสซี่ให้คาฟูอีกทีแล้วข้างหน้าทำทางแล้วคาฮานุกูทำทางแล้วก็ส่งให้ไม่ได้ครับดักบอลไม่ได้ครับจุดขาวโอ้ไปที่เกมตู้ชิวาบอลมาเข้าทางเดยองยังไงฮะคาฮานุกูเป็นออฟสไตล์นะทุกคนคาฮานุกูแล้วก็พลิกบอลยังไงไม่ได้ครับโดนแซะโอ้ยังแยกบอลกลับมาได้แล้วยกให้โรนัลโดลูกนี้ก็ล้ำหน้าครับคาฮานุกูนี้เป็นออฟสไตล์นะจับยืนเอ็มเอฟครับเป็นออฟสไตล์ก็เขาจะเล่นตามเกมนะเกมลุกก็ลุกเกมรับก็ลงไปช่วยเกมรับนะครับประมาณนี้แหละคล้ายๆใกล้น่าจะใกล้เคียงกับบล็อกทูบล็อกแหละแต่ว่าการขึ้นเกมของเขาอ่ะก็ค่อนข้างจะการรักษาตำแหน่งก็ค่อนข้างจะนิ่งกว่าคิดว่านะความคิดส่วนตัวครับก็จะนิ่งกว่าบล็อกทูบล็อกนะครับถ้าเราจับไปยืนออฟสไตล์นะบอลทุ่มของคาฟูครับไปที่เมสซี่โหภาพกระตุกทุกคนโอ้ยจะพลิกให้คาฟูอีกทีก็ไม่ได้ครับหลุดกรอบออกไปแล้วคนดูหน่อยนะทุกคนภาพจะกระตุกหน่อยครับโทรศัพท์ผมก็อย่างว่าแหละถ้าโทรศัพท์ดีนะผมจะลงแรงแล้วก็กดเล่นแรงให้ทุกคนดูยาวๆล่ะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ไหวครับโทรศัพท์ค่อนข้างจะกระตุกพอสมควรแหละแทบบางครั้งก็ถ้าเครื่องร้อนนะ Android เล่นแทบจะไม่ได้ครับแล้วแชร์จินโยลูกนี้เปิดให้โรนัลโดไม่ได้ครับจะทะลุช่องให้โรนัลโดโดนดักไว้ได้ครับชุดเขาจะโอ้โหลูกนี้อันเดร์เข้ามาเร็วครับฝากไว้ที่แชจินโยอีกทีแล้วหมดแล้วทุกคนคาฮานุกุหมดแล้วแล้วโดนแซะลูกนี้ก็เสียบอลแล้วยังไงครับเมสซี่เข้าทางแล้วก็สายเลยครับเรียบร้อยดีครับลูกนี้โอ้โหเมสซี่ครับลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0จากลีโอเนลเมสซี่ครับโอเค2-0ใช้ได้นะใช้ได้2-0ก็น่าจะนิ่งพอแล้วครับแล้วก็เก็บบอลได้ไหมเก็บบอลได้ก็เสร็จเราแล้วครับดึงจังหวะนิดนึงครับเล่นสบายละ2-0 นี่ก็น่าจะเล่นสบายแล้วครับพลิกหน่อยนึงแล้วก็พลิกจ่ายไปครับแต่นี่ที่คาฮานุกุจะทะลุช่องให้โรนัลโดถึงไหมไม่ถึงครับโดนแซะเมสซี่ครับบอลเข้าทางเมสซี่แล้วกดผิดลูกนี้ยังเข้าทางครับยังเข้าทางเดยองแล้วจะพลิกครับเดยองก็หมดแล้วผมไม่ได้ตั้งเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะทุกคนก็คือกะว่าจะเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยทุกคนหมดแล้วครับเดยองให้จะให้โรนัลโดก็ไม่ถึงครับหมดแล้วครับต่างคนต่างหมดนะทุกนี้โอ้หมดไปหลายตัวเลยครับแล้วก็จะหมดเวลาด้วยแล้วก็จบเกมลูกนี้ก็โอ้โหเหมือนกับว่าได้แชมป์ไปแล้วทุกคนดูดีใจมากๆครับอันนี้ไม่ได้กดลงแรงนะทุกคนไม่ได้กดลงแรงครับก็เข้าไปเล่นกิจกรรมนะเข้าไปเล่นกิจกรรมขอบคุณครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามฟอร์ฟันชาแนลด้วยครับช่องเล็กที่อยู่กับทุกคนมาตั้งแต่สมัยเฟสนะเฟส192021นะครับก็มาถึง eFootball 2022 eFootball 2023มาจนถึงตอนนี้ eFootball 2024ก็ยังอยู่กับทุกคนนะครับก็ยังไงก็ไม่ได้ลงคลิปทุกวันแต่ก็ลงประจำนะครับลงทุกเกือบทุกวันแหละแต่ก็ไม่ถึงกับทุกวันเพราะว่าผมทำงานประจำด้วยนะทุกคนครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็เช็คฟอร์มกันหน่อยเหมือนจะติดขัดนิดนึงก็ยังไงก็มีความผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย I'm better.
if I let it be.